ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำนะคะเดี๋ยวพี่โบระบายสีสะกดถูกต้องนะสะกดถูกต้องนะคะเรามาดูกันว่าแต่ละคำสะกดถูกต้องอย่างไรนะคะข้อ1จระเข้กับกะละปังหาพี่โบบอกเลยว่าสะกดถูกต้องทั้งสองคำนะคะจระเข้กับกะละปังหานะคะสะกดถูกต้องทั้งสองคำทีนี้มาดูข้อ2ชะนีชะนีถูกนะคะละองละมั่งนะคะอันนี้ต้องเขียนอย่างนี้พี่โบจะแก้ให้นะคะละองละมั่งนะคะอันนี้คือคำที่ถูกต้องชะนีถูกแล้วแต่ละองละมั่งต้องแก้เป็นละองละมั่งเราจะมีสระตรงละมั่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อ3ช้อยที่3กระสู้ถูกนะกระสู้ถูกแล้วนะคะเรามาดูสมันบ้างสมันไม่เขียนอย่างนี้นะสมันเขียนว่าสมันอย่างนี้นะคะนะแล้วก็มาดูจาระเม็ดกับพยูนพี่โบบอกเลยพยูนถูกแล้วนะคะแต่ว่าจาระเม็ดเดี๋ยวพี่โบเขียนใหม่พี่โบขอเขียนตรงนี้นะจะละเม็ดนะคะจึงจะถูกต้องนะคะอันนี้เป็นคำที่เขียนถูกนะคะถูกต้องเขียนยังไงหน้าที่ของน้องคำที่ไหนที่เขียนผิดน้องอย่าไปจำให้น้องจำเฉพาะคำที่เขียนถูกต้องเดี๋ยวพี่โบจะระบายสีคำที่เขียนถูกต้องให้น้องเอาไปดูนะคะว่าต่อไปน้องเขียนจะต้องเขียนให้ถูกเขาจะหลอกล่อมายังไงน้องก็ต้องเขียนให้ถูกนะคะที่พี่โบไฮไลท์ที่พี่โบระบายสีให้อันนี้คือคำที่เขียนถูกต่อไปน้องเอาไปใช้ให้ถูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อมากันโจทย์เดิมเลยโจทย์เดิมเลยนะคะข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำเหมือนกันเรามาดูสะพึงกลัวสะพึงกลัวนะคะอันนี้เขียนผิดนะสะพ้ายเขียนถูกเพราะฉะนั้นพี่โบจะแก้สะพึงกลัวสะพึงกลัวเขียนอย่างนี้นะคะเรามาดูข้อ2สะเพร่าถูกเขียนถูกนะคะสะเปะสะปะเขียนถูกเช่นกันเพราะฉะนั้นพี่โบตอบข้อ2เมื่อสักครู่นี้พี่โบยังไม่ได้ตอบเลยข้อ1ค่ะจระเข้กับกะละปังหาเขียนถูกทั้ง2คำนะคะส่วนข้อ2ก็คือสะเพร่ากับสะเปะสะปะเขียนถูกต้องทั้ง2คำนะคะเรามาดูข้อ3ผิดอย่างไรบ้างข้อ3นะคะสระแหน่ผิดนะคะสะดำก็ผิดพี่โบจะแก้2คำเลยสระแหน่เขียนอย่างนี้สระแหน่นะคะแล้วก็สะดำเขียนอย่างนี้สะดำอันนี้ผิด2คำเลยนะเดี๋ยวเรามาดูข้อ4บ้างข้อ4สะโอสะองกับสะอาสะอ้านพี่โบบอกเลยสะโอสะองถูกต้องนะคะแล้วสะอาดสะอ้านผิดอย่างไรสะอาดสะอ้านเขียนอย่างนี้นะสะอาดสะอ้านนะคะเขียนอย่างนี้นะอ้าวมองไม่เห็นใช่ไหมนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่โบตอบหรือยังตอบแล้วข้อที่ถูกต้องคือข้อ2ก็คือสะเพร่ากับสะเปะสะปะถูกต้องทั้ง2คําเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมแต่พี่โบจะระบายสีคำที่สะกดได้ถูกต้องให้น้องสามารถนำไปใช้ได้นะคะห
หน้าที่ของน้องอย่าฟังแล้วก็ผ่านไปนะหน้าที่ของน้องน้องจะต้องฝึกไปกลับไปอ่านด้วยนะคะหัดใช้ให้ถูกผิดแล้วก็อย่าผิดอีกรู้ไหมถ้าให้ดีก็คือฝึกทำมาจากบ้านแล้วก็มาฟังเฉลยจากพี่โบนะคะอันนี้คือคำที่เขียนได้ถูกต้องนะคะพี่โบให้น้องจดก่อนนะดูตัวที่พี่โบระบายสีนะว่าเป็นตัวที่สะกดได้ถูกต้องอันไหนพี่โบไม่ได้ระบายสีไม่ต้องไปสนใจมันเลยแค่เรารู้ว่ามันเขียนผิดนะเขียนถูกเขียนอย่างไรก็ดูตามที่พี่โบระบายสีให้นะคะไฮสปีดใหม่เซ็นเตอร์เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ